สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์สรุปข่าวประจำวันข่าวแรกวันนี้บัญชานายใหญ่เมืองปราสาทหินทวีความอหังการทุ่มโปรย้ายค่ายเปิดทางบิ๊กดีลถือว่าไม่ได้เหนือความคาดหมายอะไรหลังพรรคภูมิใจไทยเปิดตัว3สส.ซึ่งถูกขับออกจากพรรคพลังประชารัฐทั้ง2พ่อลูกช่างเหลาคือเอกราชช่างเหลาสส.บัญชีรายชื่อวัฒนาช่างเหลาสส.ขอนแก่นรวมถึงสมศักดิ์พันเกษมสส.นครราชสีมาร่วมชายคาเป็นที่เรียบร้อยทำให้เวลานี้ค่ายสีน้ำเงินซึ่งมีจำนวนส.ส.มากเป็นลำดับ2ของพรรคร่วมรัฐบาลมีเสียงส.ส.เพิ่มเติมจาก59คนเป็น62คนในส่วนของ2พ่อลูกช่างเหลาอย่างที่รู้กันว่าก่อนหน้านี้ส่งบุตรชายคนเล็กพิทักษ์ชนช่างเหลาล่วงหน้าสมัครสมาชิกพรรคไปตั้งแต่วันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาเหนือไปกว่านั้นเบื้องลึกเบื้องหลังจริงๆของการย้ายค่ายในครั้งนี้อยู่ที่บิ๊กดีลสำคัญที่มีความเกี่ยวโยงไปถึงปมในอดีตซึ่งเอกราชในฐานะอดีตผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นถูกกล่าวหาในคดียักยอกทรัพย์สินก่อนที่ในปี62เจ้าตัวจะหยิบยกเงื่อนไขทางกฎหมายที่เปิดช่องในการทำหนังสือยอมรับสภาพหนี้และชดใช้เงินคืนให้สหกรณ์ออมทรัพย์ว่ากันว่าก่อนหน้านี้เอกราชพยายามเสนอโครงการไทยเข้มแข็งไปยังบิ๊กรัฐบาลแต่ดันไปติดที่เจ้ากระทรวงคลองหลอดที่ไม่ยอมไฟเขียวแผนดังกล่าวจึงเป็นอันต้องพับไปทำให้เอกราชต้องเบนเข็มไปที่บ้านใหญ่แห่งเมืองปราสาทหินโดยมีบิ๊กดีลเป็นโครงการของกรมทางหลวงชนบทเพื่อแลกกับการที่เอกราชยกครอบครัวช่างเหลาทั้งคณะย้ายมาสังกัดค่ายสีน้ำเงินขณะที่ในส่วนของเสียเบี้ยวสมศักดิ์นั้นแม้ก่อนหน้านี้จะออกมาปฏิเสธกระแสข่าวทิ้งธรรมนัสพรหมเผ่าโดยอ้างเหตุผลที่ยังไม่สมัครเป็นสมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทยเนื่องจากขอรอดูความชัดเจนในเรื่องข้อกฎหมายทว่าในความเป็นจริงใครๆก็รู้ว่าเสียเบี้ยวมีสายสัมพันธ์อันดีกับเฮียป้อวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและแกนนำพรรคภูมิใจไทยผู้มากบารมีแห่งเมืองย่าโมที่มีการทอดไมตรีกันมาตั้งแต่ศึกเลือกตั้งอบจ.เมื่อช่วงปลายปี63ที่เสียเบี้ยวออกตัวสนับสนุนด็อกเตอร์หน่อยยลดาหวังสุภกิจโกศลสีภรรยารัฐมนตรีวีรศักดิ์ชิงนายกอบจ.นครราชสีมาก่อนได้รับเลือกในที่สุดจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหากจะบอกว่ายามนี้ค่ายสีน้ำเงินกำลังอยู่ในช่วงเนื้อหอมคงไม่ผิดสักเท่าไหร่นักเพราะนอกเหนือจาก3คนที่กล่าวมายังมีส่วนของตระกูลบิ๊กเนมที่ต้องจับตาหลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็นตระกูลสมชัยที่ก่อนหน้านี้เรียกเสียงฮือฮาหลังนวลนภาสมชัยศรีภรรยาผู้คอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังพ่อใหญ่แห่งเมืองอุบลอิสระสมชัยอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์และอดีตแกนนำกปปส.ที่เวลานี้ถูกโทษแบนทางการเมืองปรากฏตัวที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยในฐานะสมาชิกพรรคคนใหม่เช่นนี้จึงมีการจับตาไปที่บุตรสาวคือแนนบุญธิดาสมชัยส.ส.อุบลราชธานีซึ่งเวลานี้ยังเป็นส.ส.ภายใต้ชายคารั้วสีฟ้าประชาธิปัตย์ที่อาจกำลังอยู่ระหว่างตัดสินใจครั้งสำคัญยังไม่นับรวมในส่วนของตระกูลแทนทรัพย์คือสำริดแทนทรัพย์ส.ส.เชียภูมิพรรคพลังประชารัฐที่มีข่าวว่าอาจตัดสินใจย้ายศพค่ายสีน้ำเงินซึ่งก่อนหน้านี้ส่งลูกสาวไอเดียสุชาดาแทนทรัพย์อดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์และอดีตสมาชิกกลุ่มนิวเดมสมัครสมาชิกพรรคภูมิใจไทยตั้งแต่19ธันวาคม2564จากนี้ต้องจับตาเพราะแม้อนุทินจะบอกว่าหนูเปล่านะเขามาเองแต่ด้วยปีกลองส่งสัญญาณจัดทัพรับเลือกตั้งที่เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆกลเกมค่ายสีน้ำเงินยิ่งทวีความอหังการในการเปิดโปรย้ายค่ายพ่วงด้วยดีลโครงการเมกะโปรเจกต์ในกระทรวงเกรด A ซึ่งพักดูแลอยู่ก็จะมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยโดยเฉพาะในส่วนของนายใหญ่เมืองปราสาทหินที่คอยนั่งบัญชาการด้วยตนเองอย่างที่รู้กันว่ากลเกมของค่ายนี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การดูดส.ส.เพื่อชิงพื้นที่หรือเติมแต้มต่อรองให้พรรคเท่านั้นแต่ยังหวังผลไปถึงการทอดสะพานเพื่อเปิดบิ๊กดีลสำคัญในอนาคตด้วย
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจข่าวต่อมาเกมลึกไพศาลชูบทวิเคราะห์การเมืองชี้ธรรมนัสไม่ธรรมดาฝากเลี้ยงส.ส.ทุกพรรคคืนรังเลือกตั้งอดีตกุนซือบิ๊กป้อมชูบทวิเคราะห์กูรูการเมืองคมลึกธรรมนัสหมากการเมืองไม่ธรรมดาวางเกมล้ำลึกฝากเลี้ยงส.ส.ทุกพรรคปีกลองเลือกตั้งพร้อมกลับคืนรังนายไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กไพศาลพืชมงคลระบุว่ากูรูท่านนี้วิเคราะห์ลึกและคมกริบกูรูการเมืองชี้ธรรมนัสไม่ธรรมดาวางเกมล้ำลึกฝากเลี้ยงส.ส.ทุกพรรควันที่15กุมภาพันธ์2565แหล่งข่าวนักวิเคราะห์การเมืองกล่าวถึงกรณีนายเอกราชช่างเหลาส.ส.บัญชีรายชื่อและนายวัฒนาช่างเหลาส.ส.ขอนแก่นสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยว่าส่วนตัวมองว่าไม่ใช่เป็นการที่นายเอกราชกับลูกชายทิ้งร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาที่เพิ่งจะนำกลุ่ม21ส.ส.ออกจากพรรคพลังประชารัฐตามที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่อย่างใดทั้งนี้ตนเองมองว่าคนอย่างร้อยเอกธรรมนัสไม่ธรรมดาแน่ดูอย่างจนถึงตอนนี้ยังไม่มีท่าทีออกมาตอบโต้หรือแสดงความเห็นอะไรในเชิงขัดแย้งกับนายเอกราชเพราะก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าบุคคลทั้งสองคบหาและรู้ใจและร่วมงานทั้งการเมืองและธุรกิจด้วยกันมาอย่างโชคชนดังนั้นแค่กรณีนายเอกราชกับลูกชายโชว์ใบสมัครสมาชิกพรรคภูมิใจไทยจึงไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นอะไรแต่ในทางกลับกันตนมองว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นไปตามการวางหมากเกมทางการเมืองฝากเลี้ยงส.ส.ที่ร้อยเอกธรรมนัสฝากไว้แล้วแทบทุกพรรคในขณะนี้ที่เห็นชัดเจนร้อยเอกธรรมนัสก็มีฝากเลี้ยงส.ส.ไว้หลายพรรคทั้งพรรคใหญ่และรวมถึงพรรคเล็กๆทั้งหลายด้วยเช่นพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยเป็นต้นส่วนจะรวมนายเอกราชกับลูกชายที่เพิ่งเข้าไปสังกัดหรือไม่ก็ติดตามดูกันเองนักวิเคราะห์กล่าวนักวิเคราะห์การเมืองรายนี้ยังมองว่าบรรดาส.ส.ที่ร้อยเอกธรรมนัสฝากเลี้ยงไว้ดังกล่าวเมื่อถึงเวลาเหมาะสมปีกลองการเลือกตั้งเมื่อไหร่ส.ส.เหล่านั้นจะกลับคืนมาสู่รังเดิมจึงบอกได้เลยว่าร้อยเอกธรรมนัสนั้นมีหมากเกมการเมืองไม่ธรรมดาแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐแปลกเสียวอดีตกุนซือบิ๊กป้อมฟันเปรี้ยงประยุทธ์ถูกปล่อยเกาะป้อมวินทินนัดล้ำลึกนักนายไพศาลพืชมงคลนักกฎหมายอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุเนื้อหาว่าคำเตือนโพสต์นี้เหมาะสำหรับคนคิดมากและคนนอนไม่หลับแต่ไม่เหมาะกับคนโง่แปลกและเสียวการอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติไว้วางใจรัฐบาลในครั้งนี้แปลกกว่าเก่าก่อนคือพรรครัฐบาลแถลงว่าจะไม่ตั้งองครักษ์ปกป้องนายกรัฐมนตรีทั้งพรรคพลังประชารัฐและพรรคภูมิใจไทยแถลงเรื่องนี้พร้อมๆกันเหมือนกันโดยไม่ได้นัดหมายราวกับเป็นคณะพระอรหันต์ 1,250 รูปที่มาชุมนุมกันโดยไม่ได้นัดหมายที่คนทั้งหลายรู้กันในเทศกาลมาฆบูชาในวันนี้หมายความว่าให้นายกรัฐมนตรีต่อสู้เอาเองโดยลำพังในขณะที่กองเชียร์ลุงก็ยกกันลอยโด่งจนเป็นสมเด็จเจ้าพระยาปราบมารไปแล้วว่าเรื่องนี้กระจอกไม่จำเป็นต้องตั้งองครักษ์เพราะสามารถตอบได้ทุกคำถามแบบนี้ถ้าไม่ใช่ถูกปล่อยเกาะก็หมายความว่าฝ่ายค้านไร้น้ำยาแค่ลุงตู่ผู้เดียวก็สามารถฟาดได้อยู่หมัดพิชัยสงครามบทหนึ่งว่าไว้ว่าแม่ทัพที่กล้าหาญคุมพลอยู่ท่ามกลางขุนพลแม่ทัพนายกองพรั่งพร้อมนำทัพได้ชัยครั้นใจเร็วด่วนได้รุดหน้าออกรบห่างจากกองทัพระยะ100เส้นแม่ทัพจะหัวขาดท่านสุมาป้อมสุมาวินหม่องทินหม่องนัดล้ำลึกนักข้าน้อยดูเพลงกระบี่ไร้เงาเพลงนี้ไม่ออกจริงๆทว่าลิเกเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเราจะไม่พรากกันจนวันตายซึ่งคนดูอาเจียนกันทั้งโรงหรอกนะแต่เป็นเรื่องแนวยำแซบทำนองนี้แหละฟังไม่ถนัดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าข่าวต่อมาคนไทยน้ำตารินหน้าปั๊มณภาพรตบหน้าประยุทธ์รอจนมันสายเกินไปแล้วค่อยแก้
นภาพรชี้คนไทยอยู่ในยุคน้ำตารินหน้าปั๊มหลังรัฐบาลลดภาษีน้ำมัน3บาทแต่ราคาหน้าปั๊มยังขึ้นไม่หยุดงงตัวเลขโควิดขาขึ้นแต่มาตรการรัฐบาลกลับทำเหมือนกำลังอยู่ในช่วงขาลงนางสาวนภาพรเพชรจินดาส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่าคนไทยอยู่ในยุคน้ำตารินหน้าปั๊มหลังรัฐบาลลดภาษีน้ำมัน3บาทแต่ราคาหน้าปั๊มยังขึ้นไม่หยุดงงตัวเลขโควิดขาขึ้นแต่มาตรการรัฐบาลกลับทำเหมือนกำลังอยู่ในช่วงขาลงการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดประจำวันที่สูงขึ้นกว่า 28,000 รายที่รวมการตรวจแบบ ATK เข้าไปด้วยซึ่งตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติสวนทางกับมาตรการต่างๆที่รัฐบาลทำราวกับว่าตัวเลขโควิดกำลังลดลงหรือกลับสู่สภาวะปกติแล้วทั้งการงดแถลงข่าวประจำวันของสบค.หรือการพยายามยกเลิกการรักษาผู้ป่วยโควิดในภาวะฉุกเฉินที่รัฐบาลพูดความจริงไม่หมดจนหลายฝ่ายต้องออกมาเรียกร้องให้คงการรักษาแบบเดิมเอาไว้ก่อนรอจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติอย่างแท้จริงเหมือนกับการแก้ปัญหาน้ำมันแพงด้วยการลดภาษีสรรพสามิตลง3บาทที่แทบจะไม่ได้ช่วยลดค่าใช้จ่ายประจำวันของประชาชนลงเลยเพราะลดแล้วราคาน้ำมันก็ยังแพงอยู่ดีเนื่องจากเป็นการลดภาษีที่น้อยเกินไปแถมยังตัดสินใจด้วยความล่าช้ารอจนข้าวของเครื่องใช้ขึ้นราคาไปหมดแล้วทุกวันนี้เวลาเติมน้ำมันประชาชนต้องน้ำตารินหน้าปั๊มทุกครั้งเพราะแม้ว่ารัฐบาลจะประกาศลดภาษีแต่ราคาหน้าปั๊มกลับยังขึ้นไม่หยุดเนื่องจากราคาดีเซลมันพุ่งเกินกว่าที่ลดภาษีไปแล้วที่เป็นอย่างนี้เพราะพวกท่านไม่ยอมรับฟังเสียงเรียกร้องให้ลดภาษีลงลิตรละ 5-6 บาทมาตั้งแต่ต้นใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์เป็นผู้นำที่ขาดวิสัยทัศน์ขาดการวางแผนล่วงหน้าไม่เข้าใจปัญหาเศรษฐกิจรอให้ทุกอย่างสายเกินไปแล้วค่อยมาแก้ในภายหลังจึงไม่แปลกใจที่ผู้นำภาคธุรกิจหรือภาคเอกชนจะออกมาเรียกร้องให้รีบยุบสภาเพราะรู้ดีว่ายิ่งรัฐบาลนี้อยู่นานยิ่งเสียโอกาสในการแก้ปัญหาประเทศล่าสุดพลเอกประวิตรออกมาประกาศว่าจะอยู่ยาวจนล้มไปเองจึงอยากให้ถามประชาชนก่อนดีไหมว่าพวกเขาอยากให้รัฐบาลอยู่ต่อไปอีกหรือไม่แค่นี้ก็อยู่ในสภาพจนเจ็บเจ๊งเกินพอแล้วและขอให้ทุกฝ่ายติดตามการอภิปรายของฝ่ายค้านในวันที่17ถึง18กุมภาพันธ์นี้ให้ดีเพราะพอฟังจบแล้วอาจจะอยากให้พลเอกประยุทธ์ออกไปเลยก็ได้ไม่ต้องรอจนกว่ารัฐบาลจะล้มด้วยตัวเองขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Post Today สวยแล้วปลอดประสบฟันธงโพย260เสียงอาวุธลับอนุทินหวังดีข่มขู่ประยุทธ์เสี่ยมอนุทินเป็นนายกเองได้ชี้วลีฟ้าเปิดส่อนัยยะทางตันการเมืองนายปลอดประสบสุรัตน์วดีอดีตรองนายกรัฐมนตรีเขียนข้อความทางเฟซบุ๊กแสดงความเห็นเรื่อง260เอื้ออาทรหรือข่มขู่โดยระบุว่า260เอื้ออาทรหรือข่มขู่หนูช่วยหน่อยกับหนู260นี่มันต่างกันนะครับทำเอาพวกผมหัวงอกต้องเปิดประชุมสภากาแฟตีความกันเลยแถมวันนี้มาใหม่อีกวลีฝนตกแล้วเดี๋ยวก็ฟ้าเปิดทั้งที่กรมอุตุเขาเพิ่งบอกว่าฝนตกต่อไปทั้งอาทิตย์ให้ระมัดระวังพายุเอาไว้กาแฟหมดไปหลายแก้วสามารถสรุปความเห็นโดยสังเขปได้บ้างดังนี้1การสนทนาแบบนี้เป็นเรื่องภายในและถือเป็นความลับระหว่างคนสองคนแต่ดันออกมาประกาศให้สังคมรู้แปลว่าท่านนายกต้องการความช่วยเหลือจริงๆและก็กลัวโดนหักหลังตระบัดสัตว์จึงต้องย้ำว่ามาด้วยกันไปด้วยกันแถมถือเป็นการฟ้องประชาชนกลุ่มที่สนับสนุนท่านนายกอีกด้วย2ตัวเลขลึกลับ260คืออาวุธลับของคุณหนูที่แสดงทั้งความหวังดีและข่มขู่ไปในตัวเป็นการเตือนให้ท่านนายกตระหนักว่าขณะนี้ท่านอยู่บนเวทีของใครเผลอๆอาจจะหมายถึงรัฐบาล260เป็นเวลา1ปีโดยเป็นนายกซะเองก็ยังได้หากเกิดถอดใจขึ้นมาแต่ในทางตรงข้ามก็เป็นตัวเลขที่สร้างบาดแผลให้ฝ่ายค้านกลายเป็นฝ่ายแค้นได้เหมือนกันเพราะถือว่าพูดแบบดูถูก
3. ท่านนายกมีประสงค์จะพูดเรื่องดินฟ้าอากาศแต่แกล้งเริ่มต้นเฉยเฉยไปพูดเรื่องอื่นเปะปะไปหมดเช่นพูดเรื่องการบูรณาการนโยบายภาคแต่ละจังหวัดเรื่องสุขภาพและโควิดคนละเรื่องเรื่องวันวาเลนไทน์ยิ่งคนละเรื่องเรื่องรักชาติบ้านเมืองแถมเรื่องสถานการณ์ร้อนต่างประเทศเรียกว่าผสมกันจนเละเป็นโจ๊กใส่เส้นเลยแต่สุดท้ายก็มาสรุปว่าเดี๋ยวฟ้าก็เปิดฝนตกแล้วเดี๋ยวฟ้าก็ใสแปลว่าตอนนี้ท่านนายกถึงทางตันแล้วจริงๆ 4. การประกาศไม่มีองครักษ์พิทักษ์นายกแปลได้2 อย่างคือนายกต้องการแสดงความเป็นผู้นำไม่ต้องพึ่งพาใครหรือไม่ก็ไม่มีใครยอมช่วยอีกแล้วรอดู5. วาทะความเห็นต่างกรณีรถไฟฟ้าสีเขียวว่าให้ไปเถียงและโหวตกันในครม.เป็นเรื่องโกหกเพราะครม.ไม่ว่ายุคใดสมัยใดไม่เคยมีการโหวตอย่างมากใครไม่เห็นด้วยก็ให้บันทึกเป็นหลักฐานไว้เท่านั้นแปลว่าเรื่องนี้หากยังตกลงกันไม่ได้ก็ยังไม่มีการนำเข้าครม.ยิ่งตอนนี้ผู้ลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครทุกคนต่างสามัคคีแสดงความไม่เห็นด้วยกับกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยแถมยังแสดงความสงสัยเรื่องกล้วยเข้าไปอีกด้วยฝ่ายค้านคงไม่ยอมให้ท่านนายกลอยตัวไปได้อีกต่อไปแล้วในเรื่องนี้ 6. คำเปรยของนายกว่าทางเลือกมีไม่มากน่าจะมีผลกระทบกับพรรคร่วมรัฐบาลที่ยังมีความสุขอยู่กับการกอดเก้าอี้พอสมควรผมชักเป็นห่วงบ้านเมืองเอามากๆการเมืองก็ตีบตันชุลมุนวุ่นวายไม่เลิกราปัญหาโควิดก็แก้ยังไม่ตกคนป่วยยังเพิ่มขึ้นเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำรุมเร้ามองไปทางไหนเจอแต่คนจนนักท่องเที่ยวต่างชาติผลักดันอย่างไรก็ไม่เพิ่มน้ำมันแพงขึ้นทุกๆอาทิตย์จนยังไม่รู้จะไปหยุดตรงไหนนายกเองทำได้เพียงพึ่งพากรมอุตุเท่านั้นสำหรับท่านนายกควรหาเวลาไปปรึกษาแพทย์บ้างจะเป็นประโยชน์เพราะถึงขั้นหันไปถามคนข้างๆว่าเมื่อกี้พูดอะไรหรือเปล่านี่ถือว่าอาการเริ่มแล้วลองหาวิตามินดีๆมาทานบ้างอาจจะดีนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจและข่าวต่อมาโทนี่แชร์ยับสสฝ่ายค้านรับวัคซีนเข็มใหญ่30ล้านรู้ชื่อเด็กเพื่อไทยดอดประชุมรัฐบาลนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหรือโทนี่วูซัมได้ร่วมสนทนาในรายการ Care Talk Care Clubhouse ตอนจุดสิ้นสุดรัฐบาลตู่พลิกเกมสู้ของแพงโดยกล่าวอ้างตอนหนึ่งว่าวันนี้ต้องหยุดทรมานคนไทยด้วยเศรษฐกิจที่เฮงซวยเลิกทรมานคนไทยได้แล้วถึงเวลารีบเปิดให้เงินเข้ามาเลี้ยงดูคนไทยที่กู้เงินมาแจกกันทุกวันนี้แจกยิ่งกว่าประชานิยมอีกโคตรประชานิยมเลยหนี้สินเยอะขนาดนี้แล้วกู้เงินแจกอีกไปไม่รอดหรอกจริงๆตอนนี้พลเอกประยุทธ์ทำตัวดีแต่ปล่อยการเมืองละเลงกันเละเลยสนุกเลยผมได้ข่าวมาว่าตอนนี้สสฝ่ายค้านโดนวัคซีนไล่ฉีดกันเป็นแถวเลยฉีดด้วยวัคซีนเลยนะ30ล้าน20ล้านฉีดกันใหญ่จัดเตรียมย้ายพักนี่ผมเตือนไว้นะวันก่อนเนี่ยมีส.ส.พักเพื่อไทยไปร่วมประชุมกับฝ่ายรัฐบาลอยู่ผมก็ได้ยินผมรู้ชื่อใครด้วยแจกรายเดือนคนละ 200,000 ไม่รู้ไปเอาเงินที่ไหนมาผมอยู่ดูไบแต่รู้หมดนะนายทักษิณยังกล่าวอีกว่าวันนี้เอารายชื่อ260ส.ส.ไปโชว์นายกก็จริงนะแต่ผมบอกได้เลยว่าส.ส.ก็เหมือนไก่ชนถ้าชนแพ้กิโลละ35บาทถ้าชนชนะตัวละ 300,000 เพราะฉะนั้นส.ส.กลับสอบตกอย่างเดียวระหว่างยังไม่สอบเนี่ยใครเอาเงินมาให้รับหมดแต่เวลาจะแข่งก็ต้องคิดว่าตกหรือเปล่าวะถ้าตกกูก็ไม่ไปสมัยก่อนผมยุเลยใครแจกตังก็ไปรับก่อนเถอะแต่บอกกันให้รู้นะโว้ยสรุปแล้ววันนี้ท่านนายกปล่อยบ้านเมืองมากไปหน่อยปล่อยนักการเมืองเละข้าราชการประจำเละเลยทำให้เศรษฐกิจแก้ยากกินกันชิบหายหมดอันนี้ก็ฝากไว้และว่าพลเอกประยุทธ์ทำตัวเหมือนพญาหงส์ไม่กล้าลงหนองเล็กเลยปล่อยกิ้งกือไส้เดือนแบบแรมโบ้เลื้อยไปตั้งพรรคใหม่แต่สิ่งตลกคือพรรคพวกนี้ชอบตั้งชื่อซ้ำกันมีแต่คำว่าสร้างนั่นสร้างนี่ผมถามหน่อยเถอะพวกคุณทำชาติพังแล้วใช่ไหมถึงต้องมาสร้างเนี่ย
เมื่อก่อนนี้ผมเลี้ยงหมาไว้50ตัวทุกตัวเราไปเล่นก็ไม่มีปัญหาแต่มีตัวหนึ่งชื่อแม็กซ์ชอบมากัดตลอดแล้วมีคนให้อาหารหมาคนหนึ่งแม็กซ์มันก็ชอบมาเลียตีนประจบเขาเป็นพิเศษเพราะกลัวไม่ได้กินแต่ชอบมาแว้งกัดเจ้าของที่เล่าให้ฟังเนี่ยเพื่อจะบอกว่าเราเลี้ยงทุกตัวแต่ไม่ใช่ทุกตัวจะรักเจ้าของนายทักษิณกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าจบสรุปข่าวประจำวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณที่รับฟังและเจอกันใหม่ค่ะ